ค่ะวันนี้เราจะมาให้อาหารหมูแม่ผัดกันนะคะไปดูกันเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นไอ้คอกหมูนะคะพี่น้องคอกหมูของน้องบินไม้เด้อค่ะหมูแม่พันธุ์อันนี้เป็นคอกหมูแม่พันธุ์อันนี้เพิ่งเฮ็ดเด้อค่ะเพิ่งเฮ็ดเพิ่งขยายออกมาจักหน่อยนี่เพิ่งก็เฮ็ดเพิ่งก็เฮ็ดนี่บรรยากาศรอบนอกเป็นคอกหนองนาเด้อจ้ะพี่น้องบรรยากาศรอบนอกคอกหนองนาเด้อธรรมชาติน้องบินน้องไม้เพิ่นมาให้อาหารหมูเด้อค่ะพี่น้องนี่อาหารหมูแม่พันธุ์นะคะเป็นยังหมูแม่พันธุ์ต้องมีตะไคร้แบบนี้เอาให้ลงเลยนี่นะคะนี่นี่ไม่มีคนเอาให้เทให้เลยค่ะนี่โอ้เทให้หมูนี่อาหารมาบอกท่านผู้ชมหน่อยน้องไม้ถอยออกหน่อยก็ออกมาข้างนอกก็ได้ติดตัวค่ะนี่มาบอกท่านผู้ชมหน่อยหมูแม่พันธุ์มีกี่ตัว4ตัวนี่หมูแม่พันธุ์กี่ตัวคะมี4ตัวมีชื่ออะไรบ้างมีชื่อไหมคะนี่เดี๋ยวจะหลังเลิกโรงเรียนนะคะพี่น้องเดี๋ยวข้าพื้นมาเฮ็ดด้วยค่ะเป็นสวนเกษตรชื่อว่าอันนี้ทองแล้วก็คุกกี้แล้วก็ตกเป็นสบายนี่ด้วยค่ะนี่บรรยากาศธรรมชาติบ้านนอกด้วยค่ะนี่หมูแม่พันธุ์กับน้องบินน้องไม้ด้วยจ้ะมาชุดนักเรียนด้วยค่ะพี่น้องเด้อเสือต้องเรียนมากกับมาซอยพ่อแม่คิดเวียกคิดเป็นให้หมูหรือยังให้หมูหรือยังให้มันเลยเทลงให้หมูเทใส่รางโอ้นี่ด้วยจ้ะพี่น้องโอ้นี่พอหรือยังคะยังค่ะพ่อหมูแม่พันนะคะหมูแม่พันอันนี้พันนี่ด้วยจ้ะพันธุ์ไทยเดนมาร์กด้วยค่ะพันธุ์ไทยเดนมาร์กผสมติดทุกตัวแล้วนะคะนี่มีเลขหูด้วยนะคะนี่น้องใหม่บอกว่ามีเลขหูด้วยใช่ไหมคะเป็นของไทยเดนมาร์กนะคะอันนี้นี่มีเลขหูทุกตัวนะคะไทยเดนมาร์กผสมแล้วทุกตัวนะคะอันนี้ผสมแล้วติดทุกตัวค่ะนี่จะพามาเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องนี่ตัวนี้นี่ให้ลูกไปแล้วรอบที่แล้ว15ตัวนะคะนี่ลูกดกมากเลยนะคะนี่เด้อจ้ะพี่น้องนี่น้องมินพื้นเทอาหารหมูนี่จ้ะโอ้น่าหาแห้งด้วยค่ะพี่น้องเด้อมาซอยเทลงให้เทลงเลยนี่เทอาหารให้หมูนะคะนี่เด้อจ้ะพี่น้องนี่มาเลี้ยงหมูด้วยค่ะพี่น้องหลังจากเลี้ยงเลี้ยงกับมาเห็ดหมูเห็ดแหวกซอยคอซอยแม่นะคะนี่คอกเพิ่งทำใหม่นะคะเมื่อวานเพิ่งมาทำใหม่คอกนั่งบนแล้วปันใดนั่งบนแล้วดีปันใดด้วยค่ะพี่น้องเด้อให้ตัวอื่นหน่อยได้ล่ะตัวอื่นหน่อยขยับมาตัวอื่นหน่อยดีเทอาหารให้หมูนะคะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วอ่ะมาพอแล้วได้เยอะแล้วค่ะพอแล้วค่ะแม่มิ้นมาที่นาบ้างที่นาบ้างพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะคะนี่พาชมบรรยากาศรอบนอกนะคะทุกโคกหนองนานี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะฟาร์มหมูนี่บรรยากาศท้องทุ่งนาข้างหลังก็จะเป็นป่ากล้วยนะคะนี่แล้วก็ถ้าจะมีตาน้ำด้วยเป็นป่ากล้วยใช่ไหมคะกล้วยนี่กล้วยก็มีเยอะใช่ไหมคะเก็บเอาไปขายได้ไหมคะเก็บเอาไปขายได้ไหมคะกล้วยขายสร้างอาชีพสร้างรายได้เนาะน้องใหม่ได้ขายไหมคะกล้วยที่ละบีอ๋อกล้วยหวีละ20ใช่ไหมคะแล้วเอปลีมะหลาปลีสีแดงๆน่ะขายได้ไหมคะได้ค่ะหวีเท่าไหร่คะอันเท่าไหร่อันละ10บาทใช่ไหมคะ10บาทแล้วพวกเราจะขายแบบนี้เลยเอาชมบรรยากาศรอบนอกแล้วนะคะคุณทุกคนท่านผู้ชมทุกคนตรงนี้มันมีบ่อน้ำตรงนี้มันมีบ่อน้ำเป็นบ่อชะล้างชะล้างหมูอันนี้มันเป็นบ่อชะล้างหมูใช่ไหมคะพอพามาอาบน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี่ต้องรอคลอดหมูลูกเล็กใช่ไหมคะใช่เวลาคลอดใช่ไหมเราก็จะล้างให้สะอาดเพราะจะได้ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่มี
ค่ะไม่เป็นไม่ตายไม่อะไรถ้าหมูมันคิดจะได้ล้างจุจิให้มันค่ะล้างให้สะอาดใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็กดSubscribe ด้วยนะคะฝากช่องฝากช่องน้องมีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายวันนี้หมูไม่กำลังจะคลอดลูกเลยค่ะขอตัวไปก่อนสำหรับคลิปค่ะบ๊ายบาย